กับผงซักฟอกเผาซูเปอร์เต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กิรติการกูลกับรายการคดีเด็ดสาวนี่มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับไปดูเรื่องวิวาทของสองบ้านสองอารมณ์พบกับการเปิดศึกปะทะกันสนั่นเมืองไปดูมิติใหม่ของที่ปัดน้ำฝนที่ทุกคนต้องดูพบกับลูกพี่กับลูกน้องกับอาการตื่นเมื่อเจอด่านไปดูรถกู้ภัยกับใครที่ลอยมาไม่รู้ตัวพบกับขโมยใจเด็ดดุเจ้าของบ้านเฉยเลยไปดูการกลับบ้านที่เกือบตายเป็นโจรเรื่องนี้ไปดูการถอดรองเท้าที่พอเหมาะพอเจาะสุดพบกับการหย่าของสามีภรรยาแบบถึงเนื้อถึงตัวเฮ้ยแกตอบโลแล้วอ่ะว่าจะยอมหย่าไปดูเรื่องบังเอิญของน้องหมากับตัวเงินตัวทองพบกับการไล่ล่าที่คนหนีลงทะเลไปดูเรื่องรีบๆที่ต้องการด่วนพบกับการรับโทรศัพท์ของแม่ที่โทรผิดไปดูการจับงูที่งูตายแล้วฟื้นกินบนเรือนพบกับหญิงสาวที่มีเรื่องกับจิ้งจกมันน่าช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยไฮลัสรีโว GR Sportคดีนี้ไปดูข้างบ้านปะทะอารมณ์ขึ้นต้นเป็นแมวจบเป็นปลาผมร้อยตำรวจตีสุริยาวงบารองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลโคกขามรับแจ้งเหตุมีผู้หญิงอยู่2คนยืนทะเลาะกันเจ๊เสื้อเทาขวามือเนี่ยมายืนโวยวายบ้านที่เลี้ยงแมวแล้วเหม็นอึเหม็นฉี่แมวอย่างหนักเลยวันนี้ไม่ไหวแล้วต้องโวยมันรู้เรื่องโอ๊ยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวอะไรก็กลิ่นขี้แมวแกมันเหม็นเหลือเกินฮะนี่ทำไมเลี้ยงแมวต้องให้เดือดร้อนชาวบ้านด้วยวะโอ๊ยนี่ฉันเลี้ยงแมวบ้านฉันแล้วมันเดือดร้อนแกตรงไหนวะก็กลิ่นพี่แมวแกมันลอยเข้าบ้านฉันทั้งวันเลยเนี่ยเหม็นจะตายมึนหัวอยู่แล้วเนี่ยว้า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 ยนี่ฉันอยู่กับแมวทั้งวันฉันยังไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยก็แกชินไงแกอยู่กับมันทั้งวันแกก็ชินไงลองกลิ่นอื่นที่ไม่ชินดูบ้างไหมล่ะเออได้กลิ่นอะไรอ่ะอยากรู้ใช่ไหมเอออยากรู้อยากรู้กลิ่นอะไรกลิ่นน้ำกระถางถึงก็เอาน้ำปลาร้ามาสาดอันนี้เรียกตาต่อตาฟันต่อฟันได้เหมือนกันทั้งนี้ฮะน้ำปลาร้าอาบเลยสาดกันสงครามความเหม็นเลยเนี่ยจมูกเน่าถึงก้านสมองกันแล้วเนี่ยตำรวจห้ามหน่อยทะเลาะเนี่ยแล้วถึงกับต้องเรียกตำรวจกันแล้วไม่เหม็นต้องไงทะเลาะกันอ่ะฝั่งนี้ก็ขี้แมวฝั่งนู้นเลือดน้ำก็ล้าโอ้ยแล้วเข้าไปช่วยเร็วเร็วเร็วอย่าพักอย่าพักอย่าพักเฮ้ยอย่าดันอย่าดันใจเย็นใจเย็นมาเหม็นถึงสมองเน่าเลยนะเนี่ยอย่าดันอย่าดันอย่าดันเข้าไปแล้วโอ้โหน้ำปลาคือแมวโอ้โหนั่นมันดันเขาเข้าไปคลุกแล้วโอ้ยคลุกนั่นเน่ากระจายโดนเข้าไปหูหมดกันเละเทะโอ้ยบอกแล้วอย่าผลักมันเหม็นโว้ยสาเห
ตุที่ทะเลาะกันอีกฝ่ายหนึ่งทนกลิ่นของอึแมวไม่ได้เขาเลี้ยงแมวแล้วก็ส่งกลิ่นของอึแมวน่ะมันเหม็นก็เลยเอาซื้อน้ำปลามาวันนั้นแล้วก็เลยเป็นสาเหตุที่ทะเลาะงานนี้มาแค่ตำรวจไม่พอนะต้องเรียกดับเพลิงมาด้วยมาช่วยฉีดล้างความเหม็นเนี่ยขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีสุริยาวงบารองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสน.โคกครามเจ้าของเรื่องปาร้ากับอุจจระแมวเรื่องนี้ไปดูการรวมตัวรวมพลของสองแก๊งใหญ่พร้อมปะทะมากสวัสดีครับกิจสนใจลพบุรีครับที่ลพบุรีลิงสองฝั่งระหว่างลิงพระปางสามยอดกับลิงตลาดขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่ตัวเมืองลพบุรีครับเฮ้ยอะไรเนี่ยลิงปกติลิงเยอะก็ไม่แปลกครับแต่มันรวมตัวกันเป็นลิงพระปรางสามยอดครับมันมารวมตัวกันทำไมเนี่ยพวกเราถือว่าวันนี้เป็นวันดีเดย์เราลิงพระปรางจะไปลุยกับไอ้ลิงตลาดพวกมันมีน้อยกว่าเราแต่มันยึดตลาดเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่อยู่ฝั่งเดียวเราลิงพระปรางถึงจะมีปราสาทโอทงให้เราอยู่แต่ของกินมันน้อยสนิกอะไรมันหิวอ่ะวันนี้เราต้องจัดการไอ้ลิงตลาดให้มันรู้เรื่องรู้ราวกันไปให้รู้ว่าไผ่เป็นไผ่เว้ยตายพวกเราด้วยมันเอาโอ้โหไปแล้วครับโอ้โหสูงใหญ่เชียวดูเจอกันแล้วโอ้โหเอาจนต้องจะฟัดกันแล้วครับเนี่ยระหว่างลิงตลาดกับลิงพระปางแบ่งพักแบ่งพวกแต่ก็ยังไม่ลุยกันจริงจังครับดูนั่นมีลุยกันบ้างปรับไล่ดูสิครับลิงตลาดมีอยู่บ้างนิดนึงแต่เข้าใจถึงไม่ยอมครับส่วนลิงพระปางก็พวกเยอะจะลุยให้ได้ดูครับนั่นมีตะลุมบอลแต่สุดท้ายก็กลับมาจดๆจ้องๆเหมือนเดิมคนที่เดือดร้อนไม่ใช่ลิงแต่เป็นคนใช้รถใช้ถนนครับดูมันแหมตีที่ไหนไม่ตีดันมาตีกันกลางถนนรถเข้าไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยโอ้เอาไงดีอ่ะพวกเองจะไม่ไปใช่ไหมไม่ไปอยู่แล้วรถลางลายไม่สนใจจะตีไม่สนใช่ไหมงั้นบีบตาใส่หูนั่นโอ้โหมันรัดสนั่นโอ้โหได้ผลครับเจอรถกระบะคันนี้บีบแตรสนั่นลั่นเลยรถคันอื่นก็เลยบีบแตรผสมลั่นเลยครับทีนี้ไอ้สาวโหแสบหูหนีพวกเราหนีไอ้แสบเจ้าหูก่อนถอยพวกเราถอยกลับกระบะโอ้โหไม่น่าเชื่อครับจากลิงกระดาษทั้งสองฝั่งทำยังไงก็แยกไม่ได้เจอแตรบีบอัดเข้าไปแสบแก้วหูหายเลยครับโอ้โหวิธีง่ายๆแต่ได้ผลแหมถ้าคนทะเลาะกันแล้วบีบแตรทีเดียวหายอย่างนี้ก็ดีสิครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้ภาพจริงไม่ได้ถ่ายครับคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงลิงพระปางสามยอดกับลิงตลาดรวมตัวยกพวกตีกันมีเรื่องกันกลางถนนรถลาที่ผ่านไปผ่านมาต้องหยุดไปไหนไม่ได้ต้องบีบแตรทีๆให้เสียงดังเพื่อไล่สุดท้ายเจ้าลิงก็ต้องยอมถอยหนีกันไปยาศึกลิงครั้งนี้สงสัยต้องเรียกหน่วยหนุมานมาจัดการตละมั่งถึงจะเอาอยู่ขอขอบคุณคุณกริตสนใจจังหวัดลพบุรีเรื่องบีบแตรไล่ลิงเรื่องนี้ไปดูการขับรถลุยฝนอุปกรณ์พร้อมเพื่อนก็พร้อมสวัสดีครับผมวันชัยเฝ้าศรีที่จังหวัดตรังช่วงหน้าฝนนะครับขณะที่ฝนกำลังตกขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเมืองไทยเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์พอถึงหน้าฝนฝนก็ตกฝนมาแล้วครับฝนมาฝนตกนะคนขับก็ต้องเปิดที่ปัดน้ำฝนแบบเนี้ยแอด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 
เฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยมันต้องฝนไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยว้าวไม่ใช่โอ้โหเคยเห็นแต่ในหนังตลกไม่คิดว่าชีวิตจริงจะทำกันได้ดูครับเอาคนไปอยู่บนหลังคารถแล้วเอื้อมือมาปัดน้ำฝนแอดไม่ตกมาตายก็บุญหัวแล้วปฏิบัติมันพังอ่ะใช้อะไรได้ก็ใช้ไปก่อนใช้คนได้ก็ใช้คนไปแบบเนี้ยแอดโอ้โหสุดยอดเลยโอ้แกคิดได้ยังไงเนี่ยโอ้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเยี่ยมจริงๆเลยโดยเฉพาะเวลาที่ฝนตกเทคฝนมาเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงบังเอิญที่ปัดน้ำฝนเสียก็เลยให้คนนะครับขึ้นไปเกาะบนหลังคาก็ทำหน้าที่ปัดน้ำฝนคราวหน้าไปไหนชวนเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ไปด้วยไม่ต้องแปลกใจนะขอขอบคุณคุณวันชัยปล้องศรีจังหวัดพังงาเรื่องเกาะหลังคาปัดน้ำฝนพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฟบึ้งทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการช่วงที่2สนับสนุนโดยผงซักฟอกเผาซุปเปอร์คดีนี้ไปดูลูกพี่ลูกน้องกับอาการเข้าตาตำรวจสวัสดีครับผมดาบตำรวจลุงเรืองสอนทองเป็นบรรณาธิการงานป้องกันปราบปรามสภ.บางสะทงครบ10ล้อครับ2คนนี้เสพยามาขับรถบรรทุกมาถึงตรงนี้งานเข้าด่านตำรวจเอาแล้วเสพยามาขนาดนี้เจอตำรวจเนี่ยโอ้ยทำไงเราเสพยามาพี่ทำไงไม่ต้องห่วงถ้าเราไม่จันเนี่ยตำรวจไม่รู้เรื่องหรอกเองจำไม่ได้นะห้ามจันเด็ดขาดขอแค่เองไม่จันอย่างเดียวที่เหลือมีข้าจัดการเองไม่มีปัญหาโอเคพี่โอเคพี่ผมจะพยายามไม่สั่นนะอย่าทันอย่าจังเออว่ะถ้าไม่สั่นก็ไม่มีพิรุธอะไรเอาเฉยๆสักเขาก็ปล่อยแหมมาแล้วโดนละตำรวจเรียกละแต่อย่าสั่นแล้วกันขอดูใบได้ขับขี่เลยได้ครับพี่เฮ้ยลูกพี่เฮ้ยสั่นแล้วสั่นทำไมโอ้โหสั่นทั้งตัวเริ่มเลยไหนสั่งให้เขาไม่สั่นแล้วเอาก่อนเลยเนี่ยลงมาก่อนสิลงทำไมผมมีพิรุธอะไรไม่มีพิรุธอะไรหรอกโอ้โหสั่นขนาดนี้ไม่พิรุธเลยได้ไอ้บ้าแหมสั่งสนิทดีสั่นซะเองแต่เริ่มเลยด้วยโอ้โหสั่นยันปากดูเฮ้ยไม่ต้องถึงกับหยุดสั่นเลยเผาๆลงหน่อยก็ยังดีนี่สั่นจนเรือนไหวเลยเนี่ยเฮ้ยนี่เสพยามาใช่ไหมมันรู้ได้ไงโอ้ยมีบอกขนาดนี้จะไม่รู้ได้ยังไงถ้าบอกว่ามันอย่าจันเขาไม่ได้สั่นตำรวจรู้เลยว่าเราเสพยามาถ้าบอกอย่าจันตำรวจรู้เลยว่าเราเสพยามาเขาไม่ได้สั่นแกสั่นเขาเออนั่นเอาให้สั่นเลยเอาให้หยุดสั่นเลยโถสั่นแก้สั่นนำมาเลยสั่นซะอย่างดีห้ามสั่นแล้วเป็นไงสั่นซะนึกว่าแผ่นดินไหวเลยไม่ชอบความรุนแรงนะแต่คุณตำรวจปล่อยเถอะมันไส้ขอดูใบผีเขาก็สั่นไงคนขับคือเขาสั่นเยอะแบบปกติเลยเชิญตัวลงมาพอลงมานี่แบบยืนแบบสั่นแบบปั๊บแล้วพัดลูกน้องเขาอะแล้วสั่งผมไม่สั่นแล้วพี่สั่นทำไมเราก็เลยถามไปทำอะไรกันมาเนี่ยสองคนอะเสพยาลูกน้องอะบอกลูกพี่อะเขาสั่งผมไว้ถ้าเจอตำรวจอะให้นั่งเฉยไม่ต้องทำอะไรอย่าไปกลัวเดี๋ยวจัดการเองไอ้คนขับสั่นมากเลยครับสั่นแบบเจ้าเข้าเลยลูกน้องนิ่งนะครับสงสัยลูกพี่จะลืมสั่งตัวเองไม่ให้สั่นดูซิสั่นเป็นไปไม่ไหวเลยเนี่ยขอขอบคุณดาบตำรวจรุ่งเรืองสอนทองผู้ขับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.บางเสาธงเจ้าของเรื่องสั่งลูกน้องไม่ให้สั่นเรื่องนี้ไปดูหนุ่มกู้ภัยกับเรื่องอัศจรรย์ใจกลางถนนผมธนกิจขายแก้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจหน่วยกู้ภัยอยุธยาผมเลิกงานขณะที่ขับรถบนถนนวิภาวดีขาออกขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง
หนุ่มกู้ภัยคนนี้กำลังขับรถอยู่อ้าวพี่ล้วงหาอะไรพี่อ๋อหาของกินอะไรนิดหน่อยครับท้องมันว่างครับเอ้ไม่ต้องหาหรอกกินโดนัทผมดีกว่ามีที่ไหนโดนัทกลางถนนมีไหนวะฮะนี่มาป่าแล้วนี่ไงโอ้โหโอ้โหไอ้โดนัทพลิงสีดำปี๋มาเลยยางครับยางด้วยทีครับคุณพี่หนุ่มกู้ภัยคนนี้ขับรถมาอยู่ดีๆก้มลงหาของแป๊บเดียวยางใครก็ไม่รู้ข้ามออกกันถนนมาซัดเข้าหน้ารถเต็มๆอย่างนี้เลยโอ้ยเพราะแกเดียวเลยไอ้ยางจะมาทำไงถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงก็ได้มีล้อรถคาดว่าจะกระเด็นมาจากฝั่งขาเข้าลอยมากระแทกด้านหน้ารถผมอย่างจังจนรถได้รับความเสียหายโชคดีที่ผมไม่ได้เป็นอะไรมากบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแม้ถ้าเปลี่ยนจากล้อเป็นลาบก็คงจะดีนะน้องผู้ภัยจะได้ลาบลอยแทนล้อลอยขอขอบคุณคุณธนกฤตคล้ายแก้วเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องยางลอยใส่รถหนุ่มกู้ภัยเรื่องนี้ไปดูจนยามวิกาลบุกเดียวเข้าลึกเข้าถึงสวัสดีครับผมเอกชัยศรีสุขนะครับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรีครับคนร้ายครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยผมเป็นขโมยแกเป็นขโมยแล้วแกติดไฟฉายมาทำไมคนอื่นมันโง่ไงขโมยมืดๆก็มองไม่เห็นของอ่ะดิไม่เจอเด็กของอ่ะต้องผมเน่ครับติดไฟที่หัวสว่างโร่มองอะไรก็เห็นจะหยิบจะจับจะมาขโมยอะไรก็สะดวกโอ้โหไอ้โอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงขโมยคนอื่นเนี่ยยังมีความเกรงใจหลบๆซ่อนๆนะครับแต่ไอ้เนี่ยเข้ามาแบบเปิดไฟโร่ไม่ได้กลัวเจ้าของบ้านจะเห็นจะอะไรเลยติดไฟนะโถกแล้วบางทีเจ้าของบ้านเขาปิดไฟเราจะไม่รู้ว่าสวิตช์อยู่ไหนไงหายากก็ติดไฟที่หัวมันนี่แหละสว่างไปหมดโถพ่อจำปีหอมขโมยคนนี้มันอุกอาจสุดๆเลยเข้ามาเนี่ยส่องไฟมาเลยครับแล้วคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงนะครับเป็นผู้ชายวัยรุ่น2คนนอนอยู่ตรงนี้มันไม่ได้กลัวเกรงอะไรเลยนี่ไงวัยรุ่น2คนลุกขึ้นมาแล้วหนีออกไปเลยนั่นๆเอาละยังไงเอากระเป๋าวางไว้หยุดช่วยด้วยหยุดดูสิครับเจ้าของบ้านลุกขึ้นมามันยังตวาดให้เขาหยุดถ้าเป็นโจรคนอื่นเนี่ยวิ่งหนีไปแล้วไอ้นี่ยังตวาดให้เขาหลับตาให้อยู่เฉยๆอ่ะเฮ้ยตกลงใครเป็นเจ้าของบ้านวะเนี่ยตาหยอกนะอ่ะดูมันพี่ออกมาได้เลยพี่ครับมันทำตัวเป็นเจ้าของบ้านเลยตวาดเขาแล้วก็เดินหาของต่อหน้าตาเฉยอย่าหัวขาดเงินเองผมตัดหัวต้องเป็นพี่ออกเงินเงียบเด็กก็งงครับเกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นโจรอะไรมันหน้าด้านขนาดนี้วันนี้กว่ามันจะไปได้นะครับมันก็เดินสำรวจเอาของไปจนหนำใจเด็กผู้ชาย2คนนี้ก็งงไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องไปแจ้งตำรวจครับแล้วในที่สุดตำรวจก็จับแกมาจนได้จับได้แล้วต้องนำมาทำแผนว่ามันทำยังไงนี่เงินที่มันเอาของน้องเขาไปครับเหลือแค่นี้ล่ะครับโอ้ยไอ้โจรหน้าด้านดูดิเอาเพลงนี้ไปเลยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำ
คนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงน้องสองคนเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็เจอโจรครับโจรไม่กลัวครับกับไล่ให้สองคนน่ะไปนอนฮะก็เลยฉวยรีบหยิบกระเป๋าสตางค์ที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยแล้วก็วิ่งหนีไปครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวดำเนินคดีได้แล้วดูเก่งขนาดนี้ไม่น่าจะมาเป็นโจรน่าจะเป็นอย่างอื่นเข้าบ้านก็ดีนะว่าไหมขอขอบคุณคุณเอกชัยศรีสุขผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรีเรื่องขโมยดุเจ้าของบ้านพักอีกครั้งเดี๋ยวกลับมานั่งดูต่อครับช่วงที่3คดีนี้ไปดูคำสั่งเมียก็ต้องทำโควิดก็ต้องระวังเกี่ยวกันยังไงไปดูสวัสดีครับผมสิบตำรวจเอกปฏิภาณโชคเตชาวัฒน์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.ร่มเกล้าสามีภรรยาจะไปเอาของที่ต่างจังหวัดภรรยาติดงานไปไม่ได้คุณเมียใช้คุณสามีให้ไปเอาของที่บ้านแม่ตัวเองที่ต่างจังหวัดแต่อยู่ในช่วงโควิดระบาดหนักก็เลยมีการสั่งความกันอย่างหนักแน่นว่านี่จำไว้นะช่วงนี้โควิดระบาดห้ามแวะที่ไหนเลยนะเอ้าแล้วถ้าพี่ปวดท้องห้องน้ำขึ้นมาก็เดี๋ยวเข้าที่บ้านเนี่ยให้เสร็จแล้วเข้าอีกทีนู่นเลยบ้านแม่เลยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยบ้านแม่อยู่ต่างจังหวัดขับรถตั้งหลายชั่วโมงเลยนะนั่นมันต่างจังหวัดเลยนะเออนั่นแหละมันไว้ใจไม่ได้จริงๆช่วงนี้มันระบาดน่ะจำไว้นะห้ามแวะนะเอาเมียสั่งก็ต้องทำตามแหละก็เมียนะที่เคารพรักอยู่แล้วด้วยแหมแกก็เลยขับรถรวดเดียวถึงบ้านแม่เลยครับมืดเลยอ่ะปวดอุจจาระจนลำไส้ใหญ่จะแตกแล้วโอ้ยอุ้ยอุ้ยปวดท้องอุ้ยปวดท้องปวดท้องไม่ไหวแล้วเอายังไงยังไงมาถึงแล้วอุ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแม่โอ้ยเอาอุ้ยกันมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยอู้จะตายแล้วโอ้ยแม่ขอเข้าห้องน้ำหน่อยแม่อันเป็นจานสะสมไว้เยอะเลยโอ้ยเอาเร็วเข้าเอาแม่กลับมาพอดีเลยฮะโอ้ยเฮ้ยประตูเปิดเฮ้ยขโมยเข้าบ้านไม่ใช่ขโมยลูกเขยแม่เองอยู่ในซ่วมตำรวจมาพอดีเฮ้ยคุณตำรวจค่ะช่วยด้วยค่ะเฮ้ยพี่โอ้ไปกันใหญ่ถึงกับเรียกตำรวจเลยมันจะมีเรื่องเลยอ่ะไม่มีคนแก่อยู่คนเดียวขโมยมันเข้าบ้านฉันค่ะช่วยด้วยค่ะไม่ต้องช่วยขโมยลูกเขยแกเองช่วยด้วยขโมยมันเข้าบ้านฉันคนแก่อยู่คนเดียวนะคะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะลูกเขยเกือบตายไงก็ยังชั่วไหวเอาจับล็อกแล้วผมทำไมเนี่ยไอ้จับผมทำไมก็คุณขับไปขโมยของในบ้านเขาเนี่ยไม่ได้ขโมยผมไปเข้าห้องน้ำอย่ามาโกหกไอ้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยตกผู้ตายโอ้โหเอาไว้แม่ใจเย็นลูกเขยแม่เองเฮ้ยแม่กับแม่ถอดแม่ดิเฮ้ยถ้าจับหน้าแกไม่ได้แม่กันปิดหน้าอยู่ดูหน้ามันหน่อยสิแม่ผมเองอ้าวนี่รู้จักกันด้วยเหรอจ้ะนี่มันลูกเขยฉันลูกเขยแท้ๆเลยไปทำร้ายเขาทำไมล่ะโอ้ยโหโทษค่ะฉันจำมันไม่ได้เองนี่ก็ปากหนักนะไม่บ่งไม่บอกอะไรเขาเลยเขาบอกนะปล่อยให้เลือดโซกขนาดนี้โซกสิก็แม่เล่นไม่เปิดโอกาสให้พูดเลยอ่ะตบไม่ยั้งข่วนไม่ยั้งอยากพูดก็คงไม่ถนัดปากเพราะว่าปากแตกอยู่เนี่ยบอกสามีฮะระหว่างทางห้ามจอดที่ไหนทั้งสิ้นให้ไปเข้าห้องน้ำที่บ้านแม่อย่างเดียวครับมืดหน่อยครับประมาณ 2-3 ทุ่มบ้านปุ๊บปวดหนักฮะลูกเขยก็วิ่งเข้าไปในบ้านแม่ก็กลับมาพอดีฉันไปตลาดมาทำไมบ้านเปิดอย่างนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจผ่านมาพอดีช่วยด้วยครับมีโจรเข้าไปไอ้ลูกเขยก็เข้าห้องน้ำเสร็จพอดีใส่หน้ากากด้วยคุณตำรวจโจรจับเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังไปจับฮะไอ้ลูกเขยคนนี้ก็เปิดหน้ากากมาแม่ผมเองลูกเขยฉันเองค่ะคุณตำรวจขอโทษทีจำมันไม่ได้ครับเจ็บตัวขนาดนี้ลูกเขยคงอยากถามให้เอาคืนที่ใครที่แม่ยายหรือที่เมียขอขอบคุณ10ตำรวจเอกปฏิภาณโชคเตชาวัฒน์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.ร่มเกล้าเจ้าของเรื่องคิดว่าโจรเรื่องนี้ไปดูสาวน้อยกับความลงตัวที่ลงเอยยังเหมาะเจาะสวัสดีค่ะพัฒนันกิตตาทรัพย์จากจังหวัดสมุทรปราการน้องผู้หญิงเพิ่งกลับจากข้างนอกเข้ามาในบ้านขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงน้องคนนี้เพิ่งกลับบ้านมาครับอ๋อหนูเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมาทั้งวันเลยอ่ะกลับถึงบ้านสักทีจำวันวิจัยลงหม้อเลยวิจัยแล้วแม่เห็นไหมไม่เห็นหนูไปแล้ว
โอ้โหคุณผู้ชมครับน้องคนนี้กลับมาเหนื่อยเต็มที่พอกลับถึงบ้านแกก็สะบัดรองเท้าทันทีแล้วก็ปั้นแล้วก็ลงบอบเฮ้โอ้โหแม่เห็นไหมแม่เห็นไหมแม่หันหลังเพื่อตีเฮ้ยไม่มีใครเห็นแม่อย่าหันมานะหนูไปแล้วโอ้โหคนสะบัดรองเท้าอ่ะเห็นมาเยอะแต่สะบัดรองเท้าแล้วลงมอบเทะเทะยังมอจอขนาดนี้ไม่เคยเจอแม่ช่างมอจอช่างเป็นอะไรที่มอจอไม่ต้องหาไม่ต้องซ่อมไม่ต้องจอมาถูกไปถูกเปาะละมอจอจริงขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงกลับมาถึงบ้านจะถอดรองเท้าเพื่อเข้าบ้านแต่ว่าไม่ถอดดีๆใช้วิธีสะบัดเท้าสะบัดเพื่อที่จะแบบถอดรองเท้าสะบัดเสร็จเนี่ยรองเท้าข้างนั้นเนี่ยลอยละลิ้วลงไปตกหม้ออาหารพอดีอย่างเฉพาะเจาะจงน้องเนี่ยก็กลัวว่าแม่จะเห็นรีบมองซ้ายมองขวาหยิบรองเท้าออกจากหม้อแกงแล้วเดินเข้าบ้านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นกอล์ฟถือว่าโฮลอินวันเลยนะขอขอบคุณคุณพัคนันท์กิตตาทรัพย์จังหวัดสมุทรปราการเรื่องสะบัดรองเท้าลงหม้อพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน.2 ปน.4 บึ้งทองหลางกรุงเทพ10242หรือทางเฟซบุ๊กติดตามกติกาการโหวตได้ที่เฟซบุ๊กรายการคดีเด็ดน้อมลุ้นรับของที่ลึกในช่วงท้ายรายการช่วงที่4สนับสนุนโดยโยเกิร์ตพร้อมดื่มไอวีเรื่องนี้ไปดูสามีภรรยากับปัญหาโลกแตกที่ผัวเมียต้องเคลียร์กันเองผมในเทียนชัยเจริญศักดิ์ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงกับสามีภรรยามาขอหย่าที่ว่าการอำเภอครับเมียพาผัวมาหย่าแต่ไม่ปกติตั้งแต่ต้นไม่ปกติตรงไหนไปดูจะหย่ากันเนี่ยสามีคุณยอมหย่าแล้วใช่ไหมใช่ไม่ใช่อ้าวเฮ้ยแกตกลงแล้วอะจะยอมหย่าหย่าแกด้วยไม่หย่าเว้ยไอ้แต่ไรเจ้าหน้าที่ทำเรื่องหย่าให้ฉันหน่อยค่ะไม่ได้เขาต้องยอมหย่าก่อนจะอะไรก็เหอะมันต้องให้เขายอมหย่าก่อนไงคุณเจ้าหน้าที่ต้องเห็นใจฉันนะคะอะไรเนี่ยมันเนี่ยไม่ดูแลลูกเมียไม่ทำงานทำการฉันเนี่ยต้องทำงานเลี้ยงตัวเองยังไม่พอยังต้องเลี้ยงมันอีกฉันต้องทรมานแค่ไหนคุณเจ้าหน้าที่เห็นใจฉันเหอะทำเรื่องหย่าให้เถอะอ้าวจะอะไรก็เหอะมันต้องให้เขายอมหย่าก่อนไงมีผมเห็นใจแต่จะหย่าเนี่ยต้องยินยอมกันทั้งสองฝ่ายเออใช่เมียมันไม่ยอมไงก็เมียมันไม่ยอมไงยอมไหมอย่าไปให้ก่อให้กินน่ะอย่าไปให้ก่อให้กินน่ะเอ้าดูมันดูสิดูสิคุณเจ้าหน้าที่จะปล่อยให้ฉันกับลูกใช้ชีวิตอยู่กับไอ้ผู้ชายเลวอย่างนี้ได้ยังไงยังไงถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยก็หย่ากันไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมแกจะหย่าไหมไม่หย่ายังไงยังไงเอ้าเฮ้ยตีไม่หย่าไม่หย่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหของอำเภอเขาอะไรของเจ๊เนี่ยไม่หย่าไหมไม่หย่าโอ้โหแปะแปะไม่ยาไม่ยาไม่ยาคุณห้ามเมียคุณหน่อยสิห้ามห้ามหน่อยห้ามหน่อยของของผมเนี่ยผมไม่ยายังไงยังไงก็ไม่ยาแหมช่างบอกเจาะเหลือเกินอะไรบอกไอ้แล้วโอ้โหเฮ้ยห้ามห้ามตายตายตีเป็นเกมตีตัวตุ่นเลยเจ๊เรียกตำรวจเรียกตำรวจแหมหัวตำหัวเนี่ยนะก็น่าตีจริงแหละฝ่ายหญิงจะขอหย่าท่าเดียวฝ่ายชายไม่ยอมหย่าฝ่ายหญิงอารวาสทุบข้าวทุบของตีหัวสามีผมก็เลยต้องโทรเรียก191มาระงับเหตุให้หย่าโดยที่ไม่ต้องสอบถามถ้าไม่หย่าภรรยาจะทำร้ายสามีคือถ้าอยู่ต่อไปตายกันแน่ๆเลยคุณภรรยามีสามีแบบนี้ต้องทิ้งเลยแต่อย่าทิ้งขว้างนะต้องทิ้งลงถังขยะเท่านั้นขอขอบคุณคุณเทียนชัยเจริญศักดิ์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงที่ว่าการอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเจ้าของเรื่องถ้าไม่หย่าเมียจะตีเรื่องนี้ไปดูการเดินเฉยๆเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีเยอะเลย
สวัสดีค่ะดิฉันชื่อปริชาณุชนาธนะคะจังหวัดสมุทรปราการอำเภอบางพีนะคะน้องชายดิฉันนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ใต้ถุนบ้านนะคะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงน้องคนนี้กำลังเล่นเกมในโทรศัพท์เพลินเลยครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเสะเสะอุ้ยเสะอุ้ยอะไรยาจ้าอุ้ยอะไรเฮ้ยอย่างละสวรรค์ทางตะลายไอ้หมากับเนี้ยเนี่ยมันอะไรกันแกเนี่ยดูครับเพราะหนุ่มคนนี้กำลังเล่นโทรศัพท์อารมณ์บันเจิดอยู่เลยอยู่ดีๆหมากับเฮียไล่ฟัดกันมาอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยตัวที่อะไรเฮ้ยจังเฮ้ยคนเนี่ยอยู่ไม่สุขเลยครับต้องหนีขึ้นอยู่ข้างบนเลยเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะเห็นเมียสักตัวนึงก็เป็นปีละครับสมัยนี้เล่นโทรศัพท์อยู่ดีๆมันก็มาฟัดให้เห็นกันต่อหน้าต่อตาไม่เกรงใจด้วยจนเจ้าของบ้านเนี่ยต้องหนีต้องเกรงใจมันโอ้ยอะไรวะเฮียรู้ไหมว่าเฮียทำเขาตกใจขนาดไหนเนี่ยเฮียเฮียตกใจทุกครั้งตกใจทุกครั้งทุกทีก็เฮียไม่ใช่ในภาพเป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนั่งเล่นเกมมือถืออย่างเพลินเลยค่ะอยู่ดีๆก็มีตัวเงินตัวทองกับหมานะคะวิ่งไล่กัดกันมาจากบ้านข้างๆนะคะน้องชายตกกระจายมากเลยนะคะวิ่งหนีขึ้นบันไดแบบไม่คิดชีวิตเลยไล่ฟาดกันมาขนาดนี้บอกหน่อยได้ไหมโกรธกันเรื่องอะไรคนไม่เกี่ยวตกใจแย่เลยขอขอบคุณคุณปาริชาตินุชนาธจังหวัดสมุทรปราการเรื่องสุนัขไล่ฟาดตัวเงินตัวทองเรื่องนี้ไปดูการไล่ล่าสุดเขตสุดแผ่นดินสุดซอยเลยผมร้อยตำรวจเอกสรายุทธ์สุภานิชตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีผู้ต้องสงสัยชายขี่รถจักรยานยนต์แหกด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงโอ้โหตำรวจกำลังจะทำอะไรครับอ๋อตำรวจกำลังไล่ล่าผู้ต้องสงสัยมียาบ้าครับไหนไหนอยู่ไหนไหนอ๋อนั่นไงนั่นไงเฮ้ยจอดเฮ้ยจอดอะไรจะมาไล่อะไรฮะผมมาร์คมาเกสไล่ผมไม่ทันแล้วดูสิครับไล่เท่าไรแกก็ไม่ยอมจอดครับตำรวจก็ไล่ไปเรื่อยแกก็หนีไปเรื่อยๆดูแบบฟาสต์สปีดกันเลยครับนี่ไม่ทันนะมันหนีครับหนีโอ้โหตามไปมันก็หนีครับแหมมันขับโอ้ชวัดเฉวียนครับมันไม่ยอมจอดนะครับโอ้โหมันไปครับซิกแซกซิกแซกแหมไล่กันอยู่นานมากเป็นชั่วโมงทนกำลังกระถังกระพุ้นวายไปหมดตำรวจจะวอร์ดักก็ไม่ได้ครับเพราะแกเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเร่งสปีดอีกทีตำรวจก็อดทนไล่ตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งนี่โอ้จะออกซ้ายดันไปเกี่ยวหน้ารถเขารถคว่ำเลยล่วงแล้วครับเอายังวิ่งต่ออีกตำรวจก็ไล่ไปเรื่อยๆครับมอเตอร์ไซค์กับวิ่งอะไรจะเร็วกว่ากันไอ้ผมเปลี่ยนทิศทางได้นะนี่ไงดูสิครับคิดว่ามอเตอร์ไซค์จะไล่จะทันไม่ทันครับจะใช้วิธีวิ่งซิกแซกเปลี่ยนทางไปเรื่อยๆครับน่าถึงทะเลเลยเฮ้ยจะวิ่งไปไหนได้เนี่ยฮะผมก็วิ่งลงทะเลไงครับโอ้ยว่าจะเล่นไตกีฬาหรือไงเนี่ยแน่จริงก็ตามสิครับตำรวจชุดหนักว่ายตามไม่ได้หรอกนะฮะผมไปแล้วโอ้โหจริงด้วยตำรวจใส่ชุดหนักงี้ลงน้ำไม่ได้ครับอ๋อใช่ตำรวจชุดหนักนะแต่ว่าตำรวจมีเรือไงตำรวจไม่โง่ครับเขามีเรือรออยู่แล้วพอแกว่ายน้ำไปเรือก็ออกมาดักแกอย่างนี้อ่ะว่ายสิว่ายไปว่ายไปเลยว่ายสิโอ้มีเรือขี้โกงอ่ะแล้วผมไปทำไรได้อ่ะก็โดนสิครับแล้วพอคนตัวก็เจอยาเม็ดเดียวโอ้โหไอ้บ้ากับไอ้ยาเม็ดเดียวเนี่ยนะดูสิแกหนีหัวซุกหัวซุนหนีอย่างกับ
ไตรกีฬาสุดท้ายแม่ถึงกับหนีลงน้ำคิดว่าตัวเองฉลาดนะสิแต่ตำรวจเนี่ยเขาเอาเรือไปจับด้วยนอกจากจากฉลาดนี่กลายเป็นโง่เลยแกปืนบักปืนเป็นยังที่ปืนยังสั่งผู้กี่ตั้งกี่เลยมุ่งดังสมองเบิดหัวเบิ่งเสียงแต่ขี่เป็นกองปืนจนได้ถ้วยทองปืนสยองนี่ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงผู้ต้องสงสัยเสียหลักล้มทิ้งรถวิ่งหลบหนีแล้วกระโดดลงในทะเลสาบสงขลาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ยืมเรือของชาวบ้านนะครับไปดักด้านหน้าจนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหารายนี้ไว้ได้พบของกลางยาบ้าจำนวน1เม็ดโดดนี้ลงทะเลแบบนี้ถ้าไม่รอดแล้วเป็นอะไรไปจะกลายเป็นผีทะเลเอานะขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกสรายุทธ์อังสุภานิชรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเรื่องหนีตำรวจลงทะเลพักอีกนิดหน่อยนะครับมาดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน.2 ปน.ฝ.บึ้งทองหลางกรุงเทพ10242หรือทางเฟซบุ๊กติดตามกติกาการโหวตได้ที่เฟซบุ๊กรายการคดีเด็ดน้อมลุ้นรับของที่ลึกในช่วงท้ายรายการช่วงที่5สนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อโกดเด้งและลูกชิ้นหมูโกดเด้งเรื่องนี้ไปดูคุณพยาบาลกับภารกิจนอกสถานที่ที่ไหนไปดูสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไอรินดาบาลกวงศ์ณอยุธยาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งคนไข้ติดต่อให้เจ้าหน้าที่พยาบาลของเราไปเปลี่ยนสายอาหารให้พยาบาลอยู่โรงพยาบาลมีคนไข้โทรหาให้ไปช่วยเปลี่ยนสายอาหารให้ที่บ้านเขาหน่อยก็ปกติพยาบาลวันนี้มาเปลี่ยนสายอาหารให้ผมหน่อยนะครับวันนี้รถไปออกไปตรวจเชิงรุกกันหมดเลยค่ะไม่มีรถเลยค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมให้รถไปรับครับแต่มันมีอุปกรณ์ด้วยนะคะโอ้ยเรื่องนั้นไม่มีปัญหาครับโอเคถ้ามีรถมารับก็เคลียร์ไม่มีปัญหาคุณพยาบาลครับผมมารถมารับแล้วครับออกไปเลยครับค่ะไหนอะรถนี่ไงครับแขนหกมอเตอร์ไซค์บ้าบออุปกรณ์เยอะแยะนึกว่ารถเก๋งมันจะไปได้ยังไงเราใส่กระโปรงแบบนี้ถือของเยอะแบบนี้จะไปได้หรอโอ้ไปได้ครับไม่มีปัญหาหรอกบุคลากรทางการแพทย์อะคือผู้เสียสละเชิญขึ้นรถเลยครับโอ้ยเอาเอาก็เอาแต่รีบๆหน่อยนะช่วงนี้คนป่วยเยอะดูได้เลยครับแกพูดขนาดนี้ก็คงต้องไปแล้วล่ะคุณพยาบาลจะไหวไหมเนี่ยโอ้เอาหอบหิ้วเอามาเฮ้ยระวังระวังเฮ้ยทำไมขับเร็วงี้อ่ะอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกว่ารีบมีงานเยอะไม่ได้รีบขนาดนั้นไม่ได้ครับบุคลากรทางการแพทย์มีงานเยอะเราต้องรีบรีบยังไงก็ต้องระวังหน่อยไหมทางโทษฮะเมื่อกี้บอกรีบใช่ไหมใช่งั้นก็ไปไปแล้วเคยตกไหมเนี่ยอ๋อเคยครับบ่อยโอ้โหบ่อยด้วยล่วงไปแล้วก็บอกแล้วว่ารีบไปเป็นไงบ้างคุณพยาบาลไม่น่าถามนะคงคิดได้อย่างเดียวแหละว่าทำไมต้องเป็นเราวะอยากจะถามทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นตัวเราเฮ้ยครับเป็นตัวเราตัวเราล่วงไปแล้วแต่ว่ารถที่ขับมารับเนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์โอเครถจักรยานยนต์ไปได้หิ้วของไปเตรียมของไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปญาติก็ขับไปจนถึงทางที่เป็นสะพานแล้วก็มีคลองเลาะคลองไปขับด้วยความเร็วอ่ะโหยขับเร็วมากเลยขับเร็วขนาดนี้เคยตกไหมเนี่ยญาติคนไข้ก็เลยตอบว่าเคยครับตกบ่อยน้องชายคุณพยาบาลก็แค่ถามไม่เห็นต้องตกน้ำให้ดูเลยทีหลังแค่เล่าก็พอนะสงสารคุณพยาบาลขอขอบคุณคุณไอรินดาปาลกวงศ์ณอยุธยาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งเจ้าของเรื่องขับเร็วจนตกน้ำเรื่องนี้ไปดูการรับโทรศัพท์ที่ทำชีวิตเปลี่ยนยังไงไปดูสวัสดีครับบัญชามริวันครับอยู่จังหวัดลำปางครับมีสายเข้ามาเนาะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแสดงล่ะสอบแต่มึงเอาลูกไปอะอะไรเนี่ย
คือผู้ชายคนนี้นะอยู่ดีๆก็มีแม่ผู้หญิงโทรผิดเข้ามากล่าวหาว่าแกเนี่ยพาลูกสาวเขาหนีจะอธิบายจะบอกว่าโทรผิดยังไงยังไงแม่ก็ไม่ฟังด่าอย่างเดียวแกกำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับไปดูครับไปผิดดีแล้วกันเนาะบรรดาดาราโทรเนี่ยจำได้เนี่ยกินย้อมหนาตลกไปโอ้ใจกูมาหนึ่งที่ชุดเลยนะมาผมมาหนึ่งกินย้อมหนาโอ้มาเป็นชุดเลยถ้าพอถ้าคนนั้นกับวันหนึ่งแม่ครับแม่โทรอยู่ครับแม่แม่จะใจจะตายเดี๋ยวอย่าเพิ่งตายแม่โทรผิดแน่เดี๋ยวแม่ครับก่อนเอาฮาฮาถึงก็สำลักเลยโอ้โหก็เห็นใจนะครับลูกสาวทั้งคนแต่แม่ครับยังไงก็ต้องมีสติสักนิดนะเออมันผิดคนจริงๆนะแม่นะเดี๋ยวเขาพูดแบบดีๆเหรอว่าเขาอู้กันดีๆบ่บ่อู้ใช่ผมก็เอาสำลักอีกแล้วโอ้โหแม่แต่เข้าใจนะครับว่าแม่เนี่ยเป็นห่วงลูกสาวที่ถูกพาหนีไปแต่แม่ครับตั้งสตินิดนึงมันผิดคนจริงๆนะแม่แต่ก็ดีไปอย่างแม่ด่าครั้งนี้ไม่มีใครโกรธแม่เลยมีแต่ฮาอย่างเดียวฮาจริงๆนะจ๊ะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงตอนที่ผมกำลังเย็นตาโฟอยู่เนาะหลังจากที่รับสายโป๊ป้าแกก็รัวมาเลยครับรัวแบบอย่างที่เห็นเลยครับใส่มาเลยครับใส่มาจัดเต็มเลยครับพยายามหาทางจะอธิบายให้เขาฟังแล้วก็มีช่องว่างให้ผมได้อธิบายเลยครับเป็นการรับโทรศัพท์ที่บอกเลยได้อรรถรสจริงๆขอขอบคุณคุณบัญชามลิวันจังหวัดลำปางเรื่องคุณแม่โทรผิดพักอีกนิดเดี๋ยวกลับมาดูเบรกสุดท้ายครับช่วงสุดท้ายสนับสนุนโดยลิโพเรื่องนี้ไปดูการจัดการงูแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสวัสดีครับผมชื่อนายธงชัยชูเนตอยู่กับร่องการบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางกอกครับได้รับแจ้งเหตุครับให้ไปจับงูคุณเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีงูเข้าบ้านก็รีบมาโอ้ยทะเลาะเจ้าหน้าที่นะป่าเนี่ยชาวบ้านโดนงูกัดไปหลายคนแล้วพี่แล้วไงอ่ะพี่ไงผมก็เลยตีงูผมรับอาสาตีงูจนตายเลยแล้วก็ใส่ไว้ในกระสอบเนี่ยไอพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยพี่แค่เอาไปทิ้งอย่างเดียวอ้าวเจอคนจัดการไปซะก่อนแล้วเฮ้ยแต่อย่าลอกเลียนแบบนะครับคุณผู้ชมงูเป็นสัตว์อันตรายรอเจ้าหน้าที่เขาดีกว่าครับครั้งนี้อาจจะโชคดีที่งูมันตายแล้วงูอะไรอ่ะไม่รู้สิพี่ลองดูในกระสอบสิอ่ะดูก่อนพี่อ่ะงูอะไรอ้าวเฮ้ยงูชกมันไม่ตายอะไรแล้วงูกัดพี่ไปแล้วโอ้ยช่วยตีงูตีโอ้มันตีเส้นแรกเลยทั้งงูทั้งคนเลยเฮ้ยเดี๋ยวแกตีเจ้าหน้าที่อยู่เฮ้ยนี่ไงงูเหรอเจ้าหน้าที่อ้าวโอ้ยมันตีเขาถึงสลบน่ะตายแล้วโอ้ยไอ้บ้าแจ๋นนักโถคุณเจ้าหน้าที่วันนี้ก้าวเท้าไหนออกจากบ้านเนี่ยจะตายเอานะเนี่ยเหตุชาวบ้านเขาก็ถูกงูไว้แล้วเขาก็ตีตายแล้วเขาก็ใส่กระสอบไว้ให้เราเอาไปปล่อยหรือเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็นึกว่าตายแล้วเราก็เปิดปากกระสอบดูที่ไหนได้งูพุ่งสวนมาเลยครับไม่ตายครับถามคำตายไหมไม่ใช่คุณเจ้าหน้าที่นะงูอ่ะตายไหมถ้าตายถือว่าคุ้มนะว่าไหม
ขอขอบคุณคุณธงชัยชูเนตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางกลางเจ้าของเรื่องงูยังไม่ตายเรื่องนี้ไปดูสาวสวยที่นอนอยู่ดีๆไอ้เรื่องก็มาเรื่องอะไรไปดูสวัสดีค่ะชื่ออริสราดิษฐ์กองทองนะคะจากจังหวัดชลบุรีค่ะวันนั้นนะคะก็นอนเล่นโทรศัพท์ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงน้องคนนี้กำลังนอนอยู่ก็เกิดอารมณ์ฉุนปี๊ดขึ้นมาเลยครับมีเรื่องอะไรจ๊ะหนูมีเรื่องกับไอ้ที่อยู่บนเพดานเนี่ยอะไรมันจะไปอยู่บนเพดานได้เหรอฮะจิ้งจกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมครับน้องสาวคนนี้อยู่ดีๆก็ทะเลาะด่าทอจิ้งจกบนเพดานใหญ่เลยดูสิครับจิ้งจกทำไมทำอย่างเงี้ยมาใส่บ้านอยู่นะกินบนเรือนสึกโอ้โหรถบนหน้าอีกไอ้น้องพอดีโดนจัดพอดพอดีเลยจิ้งจกบนเพดานอึใส่หน้าน้องตรงพอเหมาะพอเจาะเลยโอ้โหดูสิครับแหมเกือบเข้าเบ้าตาไอ้อะไรมันจะเหมาะจอได้ขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเป็นใครใครก็ต้องโมโหที่ตั้งเยอะตั้งแยะมันไม่ไปปล่อยมันดันมาปล่อยใส่หน้าสวยๆของน้องเขาเนี่ยอีกนิดเดียวเข้าตาตาบอดแล้วเนี่ยพี่ขึ้นแทนหนูจริงๆดูสิครับกินบนเรือนรถบนหน้าปีกโอ้โหอะไรมันจะบอดจอขนาดนี้อีกนิดเดียวเข้าตาแล้วเนี่ยแม่ช่างบอกจอจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนอนแบบหงายหน้าขึ้นมองบนเพดานค่ะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมีอะไรเปียกๆตกมาบนหางตาแต่ใจเนี่ยคิดอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นฉี่จิ้งจกหรือว่าจิ้งจกนะคะแต่ด้วยความไม่แน่ใจค่ะก็เลยกลับกล้องโทรศัพท์มือถือค่ะให้มาที่หน้าตัวเองนะคะและสิ่งที่เห็นก็คือจิ้งจกขนาดใหญ่ค่ะก็เลยมองผ่านโทรศัพท์ขึ้นไปแล้วก็เจอคู่กรณีค่ะอยู่บนฝ้าเพดานเลยนะคะก็เลยจัดการด่ามันซะเลยนะคะปกติจิ้งจกทักถือว่าเป็นลางแต่เนี่ยจิ้งจกอึใส่ถือว่าเป็นลาบเนาะขอขอบคุณคุณอริสราดิษฐ์กองทองจังหวัดชลบุรีเรื่องมีเรื่องกับจิ้งจกช่วงโหวตคดีเด็ดโดนใจกับผงซักฟอกเผาซูเปอร์ขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศนียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการทุกสัปดาห์เรื่องที่1ปลาร้ากับอุจจาระแมว2บิดแตรไล่ลิง3เกาะหลังคาปัดน้ำฝน4สั่งลูกน้องไม่ให้สั่น5ยางลอยใส่รถหนุ่มกู้ภัย6ขโมยดุเจ้าของบ้าน7คิดว่าโจร8สะบัดรองเท้าลงหม้อ9ถ้าไม่หย่าเมียจะตี10สุนัขไล่ฟัดตัวเงินตัวทอง11หนีตำรวจลงทะเล12ขับเร็วจนตกน้ำ13คุณแม่โทรผิด14งูยังไม่ตาย15มีเรื่องกับจิ้งจกและเรื่องที่ได้รับการโหวตคดีเด็ดโดนใจกับผงซักฟอกเผาซุปเปอร์ประจำวันเสาร์ที่18กันยายน2564คือเรื่องล้างรถถ่ายรูปเรื่องนี้ไปดูลีลาสาวล้างรถกับการเก็บภาพที่สถานสะเทือนวงการสวัสดีค่ะชื่อทิฟฟี่นะคะเฉลิมยศคำศรีจังหวัดปทุมธานีนะคะมิสซูรุ่งเจริญสาขาตลาดไทยตรงข้ามมอธรรมศาสตร์เป็นวันเรียนโชว์รูมไปล้างรถทุกวันอาทิตย์ขอย้ำอีก
ันทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงน้องน้องเป็นใครมาเยือนทำอะไรหลังกระบะรถเนี่ยเป็นเซลค่ะอ้าวเป็นเซลแล้วทำไมใส่ชุดนี้ล่ะปกติแกแต่งตัวดีก็หนีอยู่ดอกค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นเวรล้างรถฮะเป็นเซลต้องล้างรถด้วยเหรอไอ้ฟังเด้อไอ้เด้อไอ้จะเฝ้าแปลกใจเซลผู้อื่นนี่หนูบ่ฮู้กันดิแต่ว่าเซลยูนิตล้างรถเนี่ยต้องขยันค่ะอ้าวแล้วล้างรถทำไมยืนอย่างนั้นล่ะครับเอ้าก็ระวังล้างรถก็มีอารมณ์สนุกสนานก็เลยไม่ยืนโพสท่าแล้วก็ถ่ายรูปนี่สิค่ะกันข่าวนั่งกันข่าวหน่อยกันข่าวโอ้โหสไลด์ลงมาเลยตอนยืนอยู่ก็พอยืนได้แต่พอชันเข่าเท่านั้นไอ้น้ำแชมพูที่เหลืออยู่ในรถมันลื่นมากๆตาตัวแกไหลลงมาด้วยโอ้ยตายเป็นไงหนูว่ารับพี่ไม่อยู่อ่ะอีกเทคได้ไหมอีกเทคได้ไหมฮะอะไรนะขนาดนี้ยังจะขอเทคเหรอใจเพื่อนทำด้วยอะไรโอ้โหแทนที่จะได้ภาพสวยๆดันได้ภาพฮาๆซะอย่างนั้นคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงขึ้นเป็นหลังกระบะฉีดน้ำโพสท่ายืนท่านั่นท่านี่นะคะสันเข่าลงปุ๊บนะคะสไลเดอร์ลงมาตรงหลังกระบะเลยค่ะบังเอิญก็มีเพื่อนนะคะพยุงอยู่แต่เพื่อนนะคะรับน้ำหนักเราไม่ไหวนะคะก็เลยทิ้งตัวเราลงมาเลยค่ะถึงจะเก็บภาพนิ่งไม่ได้แต่ขอบอกภาพเคลื่อนไหวชัดเป๊ะขอขอบคุณคุณเฉลิมยศคำศรีจังหวัดปทุมธานีเรื่องล้างรถถ่ายรูปและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่โหวตเรื่องและเหตุผลโดนใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับรายการคดีเด็ดและผมพิสิทธิ์จิรติการกุลในใหม่เสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ